ครับมาถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับสถานที่เที่ยวสถานที่ออกกำลังกายตอนเย็นกับตอนเช้านะครับท่านผู้ชมปิดรถก่อนโอเคเบาแจ็คจะมาเที่ยวมาวิ่งนะครับวันนี้อืมเที่ยวสถานที่วิ่งออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็นบรรยากาศตอนนี้เขาปรับปรุงเนาะบ่าวแจ็คเลยพาอีแม่พาครอบครัวมาบรรยากาศตอนนี้กับมีน้ำให้เรานั่งชมเล่นเงี้ยตรงนี้ก็เพิ่งทำใหม่นะครับลานจอดรถตรงเนี้ยครับทุกชมลานกว้างมากนะครับเนี่ยดูดิเนี่ยแล้วก็สามารถปั่นจักรยานนะก็มีจักรยานให้เช่าจักรยานไม่ให้เช่าแล้วก็สามารถปั่นจักรยานรอบอ่างน้ำเลยนะครับเราก็จะไปไม่รู้ว่าเบาจะคงไม่ปั่นหรอกเบาจะก็จะมาเดินเล่นออกกำลังกายวันนี้เป็นวันแรกเหมือนเดิมนะครับที่เบาจะมาออกกำลังกายครับเออนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะเบาจะก็เคยเข้าไปทำคลิปข้างในบ่อยเหมือนกันนะครับที่อ่างเก็บน้ำมาประชันเนี่ยคืออ่างเก็บน้ำตรงนี้นะครับเป็นน้ำที่ชาวพัทยาได้ใช้เป็นน้ำประปากันนะครับแล้วก็สามสาวนะครับสามสาวโอเคป่ะเราไปด้วยกันเวลาว่างสุดเวลาว่างที่สุดใช่ไหมวันนี้คือวันกาแฟเย็นก่อนง่วงนอนเออจะกินกาแฟเย็นก่อนนะคนเดียวอยู่ที่นั่นนั่งคนเดียวมานั่งโง่คนเดียวเดี๋ยวไปกินไปตอนนี้เบาแจ็คกำลังสั่งไอลาเต้เย็นอยู่นะครับอยากกินกาแฟเพราะว่ามันง่วงนอนอันนี้ก็เวลา5โมงกว่า5โมงแรงกว่าเนาะหิวน้ำด้วยอยากกินกาแฟด้วยง่วงนอนด้วยในเวลาเดียวกันตอนนี้เบาแจ็คกำลังคอยอยู่คอยร้านกาแฟได้แล้วกาแฟเย็นลาเต้เดี๋ยวเบาเจ๊จะเข้าไปวิ่งข้างในเนี่ยตรงเนี้ยเข้ามาวิ่งข้างในตรงเนี้ยอ่างเก็บน้ำมาประชันเนี่ยครับนี่ก็บรรยากาศมันดีอะครับตอนเย็นๆเนาะบาวเจ๊เคยเอาโดนมาบินเคยมาทำคลิปตรงนี้ตรงนู้นก็เคยเอา R15 มาขับในป่าเต็มเลยตอนนั้นอะตะวันมันตกลงที่น้ำเห็นแสงตะวันมันตกอยู่ตรงนี้ไม่มาแสงไอ้ตะวันตกลงที่น้ำงามอะวิ่งไปด้วยกินกาแฟไปด้วยกลัวคอแห้งกลัวคอมันจะแห้งลบกลางๆลดหน่อยลดเข้าผ่านมาอันนี้ไม่ได้โปรโมทกาแฟเขานะแต่ถือกาแฟต้องกินให้คุ้มให้เหลือหยดสุดท้ายน้ำแข็งก็ไม่ให้เหลือจะต้องกินให้หมดตอนน้ำแห้งนี้มันแบบมันแห้งสุดๆเลยอ่ะผู้ชมเจอพุทราป่าแต่มันยังไม่สุกดีอ่ะแต่จะลองชิมดูครับผู้ชมเนี่ยอันนี้มันแล้วเป้งๆแล้วเนาะมันเป้งๆแล้วลองชิมดูลองเด็ดดูเนาะ
เจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตเด็ดสักแกน2แกนเนอะจะลองจิ้มดูนะครับว่ามันลำว่าบ่ลำแต่จริงๆแล้วนะมันจะต้องแกนใหญ่กว่านี้เนาะพุทราป่ามันจะออกเหลืองๆเนาะแต่บาเจ๊จะลองชิมดูนะครับเดี๋ยวชิมดูก่อนมันบะซุกอ่ะมีหวานมีหวานอยู่นอนป่ะเหอะใส่ปากมีหวานอยู่หวานอยู่แต่มันหวานไม่ฉ่ำเพราะว่ามันยังไม่สุกดีเนาะเนื้อมันมีนิดเดียวแต่เม็ดมันเบลเริ่มเลยอ่ะวิท่านผู้ชมบ่าวแจ้งเห็นกระถินอีกกระถินป่าเดี๋ยวดูก่อนจะลองชิมอีกนะมาแล้วเนาะมากินให้กุ้มไม่ใช่ตกนะมันมีกระถินไม่ได้จะลองไม่ได้กินมานานแล้วนะมันหักได้เปล่าวะมันหักไม่ได้อ่ะมันเม็ดมันมีอ่ะมันเม็ดมันมีเอาไงอ่ะได้เปล่าวะโอ้โหเม็ดมันแข็งอ่ะมันแข็งเอาไม่ได้อ่ะมันมีนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีเม็ดอยู่เด็ดหน่อยเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตเน้อเดี๋ยวจะลองชิมดูเดี๋ยวจะลองชิมดูเม็ดมันนี่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 ท่านผู้ชมเนี่ย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 เดี๋ยวจะลองกินดูเม็ดกระถิ่นป่าเดี๋ยวอร่อยนี่แหละสมัยเด็กๆอ่ะสมัยเด็กๆไม่มีสตางค์ซื้อกินเนาะไม่มีสตางค์ซื้อกินก็กินไอ้พวกไอ้กระถินนี่แหละไปเด็ดเม็ดกระถินกินกันตรงนี้เขาทำเพิงมีคนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองลงไปดูนะเป็นเพิงมีคนอยู่เปล่าเขาก็ทำเพิงไว้เวลาเขามาตกปลาอย่างเงี้ยเนาะหลบแดดอะตอนกลางวันนะประมาณเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมดูน้ำมันใสมากเลยอ่ะเวลาใกล้จะค่ำแล้วนะครับท่านผู้ชมบ้านแต่ละบ้านถนนเส้นทางก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วนะครับกับบรรยากาศเย็นสบายกับวิวดีๆกับบรรยากาศงามๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้บ่าวแจ็คกำลังจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านนะครับไปจ่ายบิลค่าโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวเปิ้ลจะตัดเดี๋ยวเปิ้ลจะตัดค่าไอ้ตัวโทรศัพท์บ่าวแจ็คคือนี่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะเอาไว้เพียงเท่าอีกก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปของไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับจะไม่ดีลืมนะครับกดติดตามช่องไบเกอร์ตลอดไปทั่วด้วยนะครับพระจันทร์